สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะอธิบายความก้าวหน้าของบ้านเราก่อนค่ะตรงนี้มีเครื่องอะไรเครื่องอัดเครื่องบดอัลลอยแล้วก็เครื่องกรอกใส่ขวดส่วนตอนนี้เครื่องอะไรเอ่ยไม่ได้แปะป้ายไว้เอเล็กโทรไลเซอร์ค่ะโอ้เป็นการเปลี่ยนจากเครดัตให้เป็นอย่างอื่นใช่ไหมขอเช็คสูตรคราฟต์ดูหน่อยสิโอ้เป็นการเปลี่ยนจากสสารค่ะจากเครดัตได้เป็นลิเทียมเซลล์แล้วก็โซเดียมเซลล์ค่ะก็คือเป็นลิเทียมเหลวกับโซเดียมเหลวนั่นเองทีนี้ด้วยการทำต่างๆนี่เลยมันเยอะแยะอะไรขนาดนี้นี่เหมือนกันค่ะโอ้โหหลายอย่างมากๆอ่ะจัดเรียงสิตอนนี้คือได้ลิเทียมมาแล้วแล้วก็ได้น้ำมันด้วยค่ะน้ำมันเนี่ยได้จากการเอานี่เลยค่ะเครื่องปั่นหมุนเวียงเนาะก็คือเอาโซแสนค่ะไปปั่นสกัดออกมาสุดท้ายได้เป็นน้ำมันค่ะโอ้โหทำหลายอย่างเนาะหลายอย่างมากๆเลยค่ะดูสิส่วนเครื่องบดตัวนี้เราให้บดของ3อย่างอ่ะก็มีเครดัตมีถ่านแล้วก็มีชาโคค่ะให้บดไปแปลว่าตอนนี้สิ่งที่มิวได้มาแล้วก็มีโคดัตด้วยแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นชาโคดัตเนาะซึ่งชาโคดัตใช้เลยไม่ได้ค่ะต้องไปแปลงสภาพก่อนโอ้โหนี่คือชีวิตในมอดแอทโรบ็อกไม่ใช่ผิดมอดแล้วนี่คือ Create Atrol ค่ะมอด Create ดวงดาวนั่นเองดวงดาวไปเหมือนกันแต่ไปน้อยหลักๆใช้ชีวิตอยู่ในโลกค่ะแล้วก็ฟาร์มไปครับรวมกันได้คาร์บอนไฟเบอร์โอ้เยอะนะเนี่ยครับมาต้อง64แน่เอาล่ะทีนี้เรามีอะไรเลดเซลล์แบตเตอรี่และทีนี้ในกล่องนี้จำได้นะเห็นอยู่ลิเทียมไงเราจะเปลี่ยนของเขาจากแบตเตอรี่ธรรมดาให้กลายเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมใส่ไปของเหลว1ถังปั่นมาปุ๊บเขาจะใส่ในเครื่องหยดค่ะที่ยังไม่เต็มอันนี้เป็นโคบอลต์เหลวนี่ซิลเวอร์นี่ไงลิเทียมโยนไปปุ๊บเสร็จแล้วเงียบรอรับได้เลยค่ะลิเทียมแบตเตอรี่เราจะทำอะไรเราจะทำอุปกรณ์อย่างหนึ่งให้คุณวรรณวีคุณวรรณวีน่าจะชอบนะเออนั่นคือสิ่งที่เล็งไว้แล้วทีนี้ค่ะสำคัญเลยถังเชื้อเพลิงได้มายังไงไม่รู้เหมือนสำเร็จเควสค่ะแล้วกดรับเควสได้มาเลยคือตอนนี้มอนมีการอัปเดตเควสใหม่ๆมาเยอะมากเลยไม่ใช่อัปเดตเควสใหม่ๆต้องบอกว่าเป็นการแก้ไขค่ะปรับเปลี่ยนนู่นนั่นนี่สิ่งที่ไม่สมบูรณ์ก็ทำให้สมบูรณ์ขึ้นโอเคต้องถังนี้ใช่ไหมใส่เลยได้ไหมตัวเองถ้าเราใส่เราจะได้ไฟสีฟ้าแน่นอนค่ะเขาว่าอย่างนั้นโอ้โหใช่เฮ็บโอ้ไฟสีฟ้าโอ้โหต้องขอบคุณเลยนะที่แบบมอดมีการปรับเปลี่ยนอะไรไม่รู้ค่ะเราเข้ามาเรากดรับเควสได้อ่ะเออเราก็เลยได้ไฟสีฟ้ามาใช้ฟรีๆ1ถังค่ะเป็นการโชว์สุดคราฟบอกไงว่าเฮ้ยคุณไม่จำเป็นต้องไปเอาเลือดเบรดมาใช้นะสามารถใช้เชื้อเพลิงค่ะเปลี่ยนให้เป็นไฟสีฟ้าได้เลยโอ้โหเราได้เป็นแผ่นคาร์บอนแล้วจะได้เยอะแค่ไหนไม่รู้ค่ะไม่แน่ใจว่าไฟสีฟ้าจะอยู่ยาวนานแค่ไหนไม่เห็นหน้าตาเบรดอะหน้าตาเขาอยู่ทางนู้นแต่น่ารักมากเลยอะไฟสีฟ้าร้อนแรงกว่าเดิมตอนนี้เหมือนเป็นแผ่นหยาบต้องเอาให้แบบบีบอัดกลายเป็นแผ่นเรียบโอเคนี่แหละเราก็รอใช้เครื่องอัดยังไงล่ะตรงนี้ค่ะรอเราจะทำนาโนเซเวอร์เพราะคุณวรรณวีชอบอาวุธที่ตีไวเขาชอบมากนานนะเนี่ยหนึ่งถังอ่ะโอ้อย่าบอกนะว่าได้ตลอดการเป็นไปไม่ได้โอ้หายไปแล้วตอนแรกความร้อนสูงอ่ะตอนนี้กลายเป็นความร้อนระดับธรรมดาแล้วเนี่ยโอ้โหก็อยู่ได้นานอยู่ถือว่าใช้ได้เลยค่ะเอามาดูสิไหนเอ่ยกล่องนี้เฮ้ยสี่แผ่นคาร์บอนได้มาแล้วทีนี้ก็พร้อมแล้วเซเวอร์นาโนเซเวอร์โหเตรียมไว้ครับ2อันค่ะเพราะเราใช้ด้วยดาเมจของเขาบอกว่าดีมากเลยนะเนี่ยถ้าเอามาชาร์จไวที่สุดตรงนี้ค่ะอ้าวออกมาสินั่นไงชาร์จแล้วค่ะเต็มไหมเนี่ยยังไหนบอกว่าชาร์จไวที่สุดเดี๋ยวนะเขาจุพลังงานเยอะเหรออ๋อ1ล้านเนี่ยมิน่าหลั่นนานใช้เวลาชาร์จพอสมควรแน่นอนเดี๋ยวนะเราไปใส่เครื่องชาร์จเจอร์ได้ไหมใส่ไม่ได้อ่ะเอาล่ะก็แปลว่าต้องชาร์จด้วยเครื่องชาร์จตรงนี้เท่านั้นสินะ
ปกติเครื่องนี้ชาร์จเร็วมากเลยนะคะเทสลาคอยล์แต่ด้วยพลังงานระดับล้านนั่นแหละมันก็เลยใช้เวลาเนาะได้มาแล้วย่านาโนเซเวอร์โอ้โหเป็นเหมือนมีดสั้นใช่ไหมโอ้โหเล็กมากอะจิ๋วแต่แจ๋วมากมิวก้าพูดเลยนี่คืออาวุธที่ดีที่สุดเนี่ยตั้งแต่ที่เรามีมาขนาดนั้นเลยเหรอจริงค่ะอย่างแรกโอ้นี่มันอะไรกันมองทันไหมโอ้โหคือแบบปั่นไวมากค่ะแอดเด็กสปีดของเขาจะไวแบบระดับมองแทบไม่ทันเลยโชว์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 ไวมากแล้วดาเมจล่ะจึ๊บเห็นดาเมจไหมไม่เห็นค่ะทำไมถึงไม่เห็นเอ๊ะทำไมมันมี3เฮดเหรอปิดทูทิปสิจึ๊บไม่เห็นดาเมจอะไรเพราะมันไม่ได้แอคทิเวตยังไงล่ะถ้าเราแอคทิเวตชึบนี่ค่ะการเรื่องแสงที่เกิดขึ้นฟันไวเหมือนเดิมโดบพลังงานดาเมจ21ดาเมจ7แอทแทคสปีดโอ้โหบอกเลยว่าแรงที่สุดอ่ะอันเนี้ยเท่าไหร่16ดาเมจเองอ่ะดาบของเราอ่ะดาบใหญ่ของเราเนี่ยฟันก็ช้าดาเมจก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เห็นไหมโอ้โหฟันช้ามากอ่ะนี่แหละนาโนเซเบอร์ค่ะแอคทิเวทเท่านั้นแหละ21ดาเมจแล้วฟันไวมากคุณวันวีต้องชอบแน่นอนแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่ ถ้าเขามาแล้วเดี๋ยวเราจะไปโชว์ดูซิเขาจะปลื้มแค่ไหน ของดีเลยแหละไปเจอมาค่ะก็เลยเฮ้ยน่าสนใจดีนะเรามาตรงนี้ใช่ไหมเราต้องมีลาพิษเอ้ยจะมีไหมโอ้โหเหลือ8โอ้ยน้อยจังกันไฟชาร์จไวไม่เอาอะไรแท็บนี้ระดับ3อีกเหรอลองใส่ดูค่ะโอ้โหน้อยมากเลยอ่ะมีแค่นี้ก็มีแค่นี้จริงๆโอเคแต่ว่าดิ้นชาร์จออกได้ถือว่าดีค่ะ29 31เว็บช็อกเวฟคืออะไรไม่เคยได้ยินมาก่อนลองเอามาใส่แล้วกันอุ๊ยตีกระจายช็อกเวฟแล้วตีติดน็อกแบ็คด้วยโอ้ช็อกเวฟค่ะมีโอกาสที่เราจะตีแล้วจะระเบิดในระยะ3บล็อกเฮ้ยอาจจะเป็นของดีก็ได้นะได้ไหมโอ้รูทติ้ง3อยากตีมากแต่ว่าลาพิษไม่น่าจะพอนั้นเนี่ยนะลาพิษเราหมดบ้านเนี่ยไม่พอจริงด้วยต้องใช้3ลาพิษลาพิษหมดบ้านแล้วโอ้ต้องหาลาพิษแล้วสินะมีเหลืออยู่สักก้อนไหมอะนั่นคือสิ่งที่อยากได้เลยอ่ะ1ชิ้นเนี่ยไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีอาจจะมีอยู่ในสักกล่องก็ได้นะเออขอแค่1กล่องเท่านั้นเองอ่ะเอ้ยโอ้โหโอ้ดิดิมีคนเอามาแอบไว้ในกองนี้ดาวไว้แล้วคุณวันวีชอบของไปกองที่ตรงนั้นไงเรารู้นะไหนดูสิใส่ไปลูตติ้ง3 critical hit เอ้ยทำไมเอ็นชานไม่ใหม่แปลกๆมันมาเยอะจังเลยเฮ้ยสามารถมีโอกาสที่เราจะตีติดคลีได้โดยที่เราไม่ต้องกระโดดโอ้โหสุดยอดเฮ้ยดาบเนี่ยเหรอดาบเบลเลอร์ไม่ใช่ดาบนี้นี่อันเล็กๆนี่บอกเลยถ้าคุณมันมีไม่ปื้มนี่ยอมปิดเซิร์ฟเลยอะเฮ้ยทำไมหล่อมันเป็นสีอย่างนั้นอะหล่อมันเป็นสีแดงๆมันใช้พลังงานด้วยค่ะลองกดตีดูสิแล้วจอร์จะปื้มโอ้โหโคตรไวเร็วจะเร็วไปไหนอุ้ยเร็วเกินมันมี2โหมดนะตีแบบธรรมดาอย่างเงี้ยดาเมจจะต่ำค่ะคุณมันต้องชิปแล้วก็คลิกขวาก่อนปุ๊บแอคทีเวทโหมดไฟฟ้านั่นแหละถูกต้องอันนั้นอะดาเมจจะสูงมากวูดูสไตล์นั่นแหละบอกแล้วต้องปลื้มแน่นอนเป็นไงล่ะโอ้โหอันนี้คือยังไม่เปิดโหมดไม่เปิดโหมดก็ยังรู้สึกว่าเร็วนะมันเปิดโหมดแล้วแหละมันความไวมันเท่ากันเนี่ยความไวมันเท่ากันแต่คือเท่าเหรอผมว่าไม่เท่าเลยนะหรอเนี่ยมันบุบแต่ว่าเปิดแต่เปิดหมดอ่ะดาเมจถึงจะมีค่ะถ้าไม่เปิดหมดดาเมจจะไม่มีโอ้โหเนี่ยจะเอาน้อนเป็นเหยื่อทดสอบก็ได้นะไม่มีปัญหามัน5เลือดตั้ง50ปล่อยไว้กันเถอะ
เขาจะเจอมอนหรือไม่ไอ้ก็แค่ลงไปในถ้ำไงเฮ้ยนั่นแหละบอกเลยว่าปลื้มนี่อุตส่าห์มานั่งทำอ่ะอ๋อจะเจออันนี้เป็นแบบอินชานใช่ไหมอันนี้อะไรนะอินชานแล้วค่ะใส่ให้แล้วไม่มีไฟใช่ไหมไม่มีไฟคุณวันบีเกลียดรู้อยู่ดีแล้วไม่ชอบไฟเท่าไหร่นี่ต้องบอกเลยนะว่าถ้าเขาไม่อัปเดตมาเราทำไม่ได้ค่ะเพราะมันต้องใช้ไฟสีฟ้าแต่อัปเดตมาได้ถังพลังงานฟรีมันก็เลยทำได้เลยทำไฟสีฟ้าได้หนึ่งรอบอ่ะแค่นั้นแหละตายเลยอ่ะตายแรงไหมแต่ถ้าไม่เปิดโหมดดาเมจจะไม่มีเลยค่ะหรอตายเออถ้าจะไปมีโหมดตอนไม่เปิดไว้ทำไมอ๋อปิดเปิดเพื่อพลังงานมั้งเวลาที่เราไม่อยากตีอะไรหนักๆเราก็จะไม่เปิดโหมดนั้นค่ะตีสกิลแต่เปิดไว้ก็รู้สึกว่าพลังงานก็ไม่หายนะจะลงล่างเหรอใช่โอเคเขาดิ่งกันเลยแหละวิฟมาลองอุปกรณ์ตรงนี้ระยะถึงไหมเนี่ยไม่ถึงไงมันน่าจะมีมอนเหลืออยู่นะเพราะว่าเราแบบพื้นที่แบบเนี้ยยังไงก็มีมอนแน่นอนมันต้องอาจจะต้องตรงหลังเราอันนี้นั่นวัยรุ่นโอ้ยตีทีเดียวตายเลยอ่ะแน่นอนเขาบอกแล้วถ้าคนรันดูไม่ปื้มนี่ปิดเซิร์ฟให้เลยอ่ะอุตส่าห์ทำมาให้โอ้ยมันแบบมันไม่มีแบบดาบที่สองดาบเดียวพอตายเลยใช่เป็นไงล่ะแรงใช่ไหมล่ะแรงโคตรเพราะคุณรันดูมันมีชาร์ปเนสมันก็เลยเพิ่มดาเมจอีก3หน่วยค่ะบวก3หน่วยโอ้ยทางตันอ้าวไม่มีทางไปต่อแล้วนี่อืมก็ถือว่าแรงฟันลาวาได้ไหมจะได้อย่างไรต้องแรงต้องไวอย่างเงี้ยบอกเลยยังไงคุณวันวีก็ปลื้มทำไมพอเราจะหามอนเตอร์มันไม่มาไอ้เลยไปได้ไงจัดเลยโอ้ทีเดียวโอ้โหไม่มีดาบที่สองไม่จำเป็นดาบเดียวได้ดาบเดียวดายถูกต้องไงล่ะมันแรงเห็นไหมล่ะแรงแรงโคตรเดียวตายเลยตายแรงครับไม่ยากด้วยเขาแค่มีไฟสีฟ้ากับแผ่นคาร์บอนแค่นั้นเองเหรอแค่นั้นแหละไฟสีฟ้าแผ่นคาร์บอนแผ่นไดมอนด์แล้วก็แบตเตอรี่ลิเธียมเอ้ยเดี๋ยวนี่ลาพิษนี่นะก่อนไปโผล่ไว้ตรงนี้เหี้ยวก็มันทำไม่ยากอะแค่มันจะโดบพลังงานเฉยแต่มันก็จุพลังงานได้ทั้ง1ล้านน่ะจะพามาดูป้ายตรงนี้นี่เลยทำไมอ่ะมีแผนฟูภาพให้ดูเหรอหรืออะไรมีแผนเควสให้ดูนี่คือสิ่งที่เราต้องทำมีเมพมีเมพอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ได้เลยอ่ะนี่แหละโอ้อะไรเนี่ยโอ้ยตัวหนังสือลอยได้ตัวหนังสือลอยได้ก็ใส่ให้ไม่ลอยสิอันนี้ใส่ไว้ลอยมาแล้วค่ะเดี๋ยวทางนี้จะทำลาพิสลาซูรีก่อนของนี่ต้องมีมีซิลเวอร์มีกันพาวเดอร์เอาเดี๋ยวนะกันพาวเดอร์ก็แค่เอาสาหร่ายมาบดนี่ใช่ไหมก็ต้องทำฟาร์มสาหร่ายไม่ใช่ใช่แต่ทางนี้จะทำควบคู่กันค่ะเพราะว่ากันพาวเดอร์กับลาพิสคือของเดียวกันอ๋อเอ้ยนะประตูถ้ามานั่งดึงป้ายออกเงี้ยไม่ทำเป็นเหมือนกระดาษตีเอนชานไว้แล้วก็หยิบเป็นใบงานไปเลยไม่มีเอ็กพีไงเราจนเอาไม่เห็นจนเลย EP แล้วก็มีในนี้ไม่ใช่ใช้ไปหมดแล้วค่ะด้วยดาบที่คุณวันบีถือเมื่อกี้นั่นแหละอ๋อไอ้เอาแล้วมาบทเพิ่มไงได้ EP เพิ่ม นั่นแหละเดี๋ยวทางนี้ไปตามไอ้นั้นก่อนจะไปทำแล้ว ทำฮะตอนนี้เค้กมันเหลือใช่ยังกินไม่หมดสักทีอ่ะเป็นเค้กก้อนน้อยเค้กช็อกโกแลตอ่ะภารกิจของเราคือการได้รับมอบหมายให้ทำฟาร์มลาพิสใช่ไหมคะที่เราเลือกมาแต่ลาพิสจะทำได้เราต้องมีฟาร์มกันพาวเดอร์ก่อนค่ะตรงนี้ก็เลยจะเป็นที่ปลูกสาหร่ายเพื่อเอาไว้แปลงสาหร่ายเป็นกันพาวเดอร์นั่นเองเราวางฟันเฟืองตรงนี้แล้วก็ขุดท่อออกปรับเปลี่ยนท่อให้กลายเป็นท่อปั๊มค่ะติดไปโอเคปั๊มน้ำเข้าก็จะเป็นลูกศรเข้าแบบนี้แล้วก็ดึงสายมาเลยเล็งให้เท่ากันตรงนั้นคือพลังงานที่เราจะดึงมาลากไปเลยค่ะยาวๆไปเลยเอาไปให้ถึงมายืนตรงนี้ปุ๊บเริ่มต่อพร้อมที่จะหมุนเนี่ยได้มาแล้วระบบการปั๊มน้ำคราวนี้วางน้ำลงไปแล้วก็มาดูซิตอนนี้ปั๊มน้ำเข้าหรือปั๊มน้ำออกอุ๊ยรู้สึกปั๊มอย่างนี้จะมีปัญหา
ต้องเอาสายลงอีกนิดนึงค่ะน่าจะประมาณนี้อุ๊ยหรือจะต้องลงมากกว่านี้อ่ะเราลงสายขนาดนี้ตักน้ำออกสิไหนดูสินี่ไงคะเขาค่อยเติมน้ำมาให้เราแล้วถ้าเติมเองเราต้องเติมน้ำสองชั้นใช่ไหมมันลำบากอะระบบเติมน้ำแบบนี้ดีกว่าเยอะแล้วเป็นน้ำอินฟินิตี้แน่นอนค่ะสูบไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยไม่ต้องปลูกเยอะก็ได้บ้างสาหร่ายอะผมว่ามันสักพักหนึ่งมันโตไวมากเลยนะแป๊บเดียวนี่แบบล้นๆอะเหลืออืมอันนี้ไม่ได้ทำเยอะค่ะทำแค่ฝั่งละ10เองเป็น20อืมแต่ทีนี้มันจะบอกว่าเหลือๆไม่ได้นะเพราะรอบนี้สาหร่ายเอาไปทำลาพิสลาซูรี่อะซึ่งเราจะผ่านลาพิสกันแบบเยอะเลยเฮ้ยทำไมสาหร่ายกลายเป็นลาพิสลาซูรี่ได้ก็มันเอาสาหร่ายเผาไปเปลี่ยนเป็นกันพาวเดอร์ค่ะแล้วกันพาวเดอร์ผสมเหล็กผสมกับลาซูไรดัสก็จะกลายเป็นลาพิสลาซูรี่มันเบอร์พอแม่ดีใช่มันเบอร์จากสลายเวลาพิษได้นี่แหละปึ๊บเราสู้ทำฟาร์มดีกว่าคุณวรรณวีจะทำภารกิจอะไรเขาเลือกแล้วยังว่าเขาจะทำอะไรยังไม่ได้เลือกอือฮึแล้วแต่ไม่ต้องเร่งรีบค่ะเพราะเดี๋ยวทางนี้ก็ทำไปเรื่อยๆปึ๊บอ่ะได้แล้วฮาร์เวสเตอร์วีฟพูดไปพูดมานี้จะทำฟาร์มสาหร่ายเสร็จแล้วนั่นเนี่ยโอ้ยอีซี่แล้วฟาร์มสาหร่ายแต่ปลาทูแป๊บเดียวไม่เกิน10วินาทีมันก็ไม่เร็วขนาดนั้นเอ้ามันดูดโต๊ะไปไหนแล้วลูกกาวเรียบร้อยแต่รถไมค์คาร์ดมาตับขึ้นเก็บเฮ้เสร็จเอ้ยมันไม่เสร็จสิลืมอินเทอร์เฟสส่งไอเทมเข้าออกยังไงจากไม่บิวเป็นบิวใส่กล่องมาโอเคเรียบร้อยตัดขึ้นแล้วก็เก็บวิ่งมาสุดนี่ปึ๊บมีปากปล่องเว้นช่องว่าง1ช่องโอเคตรงนี้ปากรับซึบเงียบเฮ้ยโอ้ยมันช้าทำไม power เร็วยังช้าอะไรคือ power เร็วช้าก็มันช้าค่ะช้ามากเลยขนาดเป็น power เร็วแล้วนะทำไมถึงช้าขนาดเนี้ยเสร็จแล้วนะจอร์ดเสร็จแล้วฟาร์มสาหร่ายจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนเฮ้ยเสร็จแล้วนี่นี่ไงเก็บได้เหลือแค่ปลูกสาหร่ายเพิ่มก็โอเคแล้วอ่ะโอ้โหไม่ให้มันหมุนด้วยอ่ะให้วิ่งไปทิศทางเดียวด้วยผมจำได้แต่ก่อนมันไม่ใช่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับดวงจันทร์ทำไมรอบนี้มีดวงจันทร์ด้วยอ่ะอะไรเปลี่ยนสูตรอะไรเปลี่ยนสูตรฮะลามสโตนอ่ะหรอลามสโตนลามสโตนเอ๊ะไม่เปลี่ยนนี่ก็เหมือนเดิมนี่อ๋อเหรอมันใช้มูสโตนต้นแล้วหรอไม่สิมันก็โตนดิฟเซตหรืออะไรไม่รู้นี่ไม่ใช่เหรอตอนนั้นน่ะมันจะเป็นเนี่ยมันเป็นหินดิฟใช่ไหมแล้วก็มีซินแล้วก็มีมูนแซนก็เปลี่ยนไงเปลี่ยนครับเปลี่ยนสูตรคราฟใหม่นะเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ต้องเช็คก่อนนี่จะทำอะไรแล้วเราอาจจะโดนเปลี่ยนโดยที่เราไม่รู้ตัวนะจอร์ดเข่งกันไหมใครจะทำเสร็จก่อนโอ้โหปะทูเริ่มทำไปแล้วของผมยังเคลียร์พื้นที่อยู่เลย มีคนกำลังตัดไม้ส่วนอันนี้เสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว หนึ่งคนเพิ่งออกปากซอยอีกคนนึงกำลังนั่งเขียนงานอยู่
เฮ้ยเป็นการแข่งที่เรามั่นใจยังไงเราก็ชนะเพราะว่าซิลเวอร์มันซับซ้อนแบบโคตรซิลเวอร์มันมีหลายขั้นตอนต้องเริ่มจากกาเวลก่อนไปเรื่อยเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะรอเดี๋ยวจะรอโอ้โหก็ได้3ลายคือ3ลายได้3ลาย300แล้วเนี่ยโอ้โหรีบจัดรีบจัดรวมคำเลยสาหร่าย300เป็น3ลายเอ้ยเอาเลยแค่ปลูกสาหร่ายเองเรื่อยๆชิวๆต้องเก็บพื้นที่แต่ก็นั่นแหละคนทำเสร็จก่อนเขาจะมีงานอย่างอื่นรออยู่เอ้ยของประทูยังไงก็มีหลายงานของผมมีงานเดียวแน่นอนไม่เป็นไรเราทำไปเรื่อยๆสวยๆค่ะบทใหม่ก็ต้องฟาร์มของใหม่แต่ทีนี้บางคนเล่นเขาก็บ่นเหมือนกันนะว่าแบบมันต้องฟาร์มเรื่อยๆอย่ามันเหนื่อยนะมันเป็นการสร้างอาณาเขตใหม่ใช่ไหมใช่ปลดล็อกความรู้ไปเรื่อยปัญหาคืออยู่ติดกันก็ไม่ได้เลยนะแหลกอย่างสุดท้ายที่มิวต้องการเนี่ยในตอนนั้นกันพาวเดอร์ใช่ไหมคืนนี้เลยพลังงานเนี่ยเอ๊ะว่าไปผ่านตรงนี้คืออะไรเป็นฟาร์มออฟซิเดียนอย่างง่ายๆง่ายมากๆเลยนะเพียงแค่ปล่อยลาวามาเนี่ยโดนน้ำปุ๊บกลายเป็นออฟซิเดียนแล้วก็ขุดด้วยเครื่องขุดค่ะส่งมาข้างล่างนี้เห็นไหมท้ายที่สุดเราก็ได้ออฟซิเดียนจำนวนมากเลย คือแบบเพิ่งคิดได้ว่าเอ๊ะเราน่าจะทำนะก็เลยทำดูค่ะมันก็ทำได้อย่าบอกว่าชนเสาอีกแล้วชนเสาที่ไรเสาคุณวันมีหายตลอด อ้อมก็ได้ลากมาเลยค่ะยาวๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลบทีหลังกลบความผิดอาจจะกลบก็ได้นะหรืออาจจะไม่กลบก็ได้รอดูคุณวันมีบ่นกันถ้าเขาไม่บ่นเราก็กองไว้อย่างนี้แหละไหนดูสิพลังงานมาไหมมาค่ะดีดีจะเขี่ยพื้นที่กว้างๆยังไงปึ๊บไถอะไรลำบากเลยเขี่ยพื้นที่เหรอได้เลยมันต้องเขี่ยพื้นที่เยอะเขี่ยดินหรือว่าเขี่ยก้อนหินดินก้อนหินก็เขี่ยเป็นแถวยาวเลยนี่นี่ให้ยืมอุปกรณ์ไหนมีอุปกรณ์ไว้เขี่ยได้เหรออันนี้อุปกรณ์เขี่ยดินค่ะตรงนี้แหละอ่ะที่ดินก็อันที่เคยก็อันที่ใช้อยู่อันนี้แรงที่สุดในบ้านแล้วจริงจริงอย่ามองหน้าอย่างนั้นไปถ่ายดูเป็นไงไวไหมมันก็ไวแหละแต่แบบมันดูช้าๆมันดูช้าช้าก็ต้องไม่งั้นก็ต้องสร้างเครื่องจักรมาเคลียร์แต่ก็คงไม่ถึงขั้นนั้นแหละใช่ไหมไม่รู้อันที่จริงทำเครื่องจักรเคลียร์ก็ได้นะคะก็ทำรีวิวอยู่เยอะเหมือนกันนะจะเอากว้างแค่ไหนอะรู้สึกไม่จำเป็นต้องกว้างมากนี่ผมไม่รู้ว่าโรงงานผมจะใหญ่ขนาดไหนตอนนี้กำลังแบบวางแพลนในหัวอยู่ว่าเอ๊ะขุดประมาณไหนดีนะแล้วนี่ก้อนใหญ่ค่ะก้อนใหญ่ได้ทีละ3คูณ3สำหรับก้อนหินโอลี่หรออืมเป็นแนวนี่ใช่ไหมแนวไปข้างหน้าใช่ไหมแนวไปข้างหน้าก็ได้ค่ะลงล่างก็ได้ขึ้นอยู่กับเราเล็งแต่มันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะเห็นไหมมันได้แค่นี้มันได้แค่ก้อนหินนะได้3คูณ3ค่ะคนใหม่สิไปสินายเออสำเร็จสำเร็จสำเร็จเห็นไหมจินตนาการบอกแล้วว่าทำได้อ้าววางต่ำไปเหรอเนี่ยปลูกต้นไม้บนหลังคาไหมนั่นนี่คือปลูกต้นไม้บนหลังคาเอาวางต่ำเกินไปเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนของเยอะมากโดยเฉพาะไอ้แร่ที่เผาแล้วเนี่ยเยอะสุดๆเลยเฮ้ยแต่มันก็ใช้งานได้มันก็ถ่ายได้อะถ่ายละยาวๆไปแต่จะต้องนั่งเคลียร์ไม้ที่หนึ่งเพราะวางต่ำเกินไปล็อตแรกมันวางบล็อกให้ด้วยใช่ไหมวางบล็อกฐานอืมใช่วางบล็อกฐานให้ด้วยเฮ้ยตัวนี้มีแคลไซด์ด้วยเอ๊ะโอ้เออใช่ตามสโตร์มีแคลไซด์เต็มไปหมดเลยเต็มค่ะถูกต้องขุดทีวัตถุได้ซิลเวอร์แล้วเยอะแยะของมันต้องใช้ใช่ไหมล่ะตกลงนี่คือแบบใครมันจะเสร็จก่อนกันแน่
ณวรรณวีก็จะทำฟาร์มประตูก็จะทำฟาร์มแต่เห็นคุณวรรณวีทำแล้วแบบอดไม่ได้มากเดี๋ยวทำเองตกลงนี่คือฟาร์มลาพิลาซูรี่ทางนี้ยังไม่ได้คืบหน้าเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรไงยังไงของประตูเสร็จก่อนแน่นอนเราต้องมาเคลียร์พื้นที่เขาก่อนไหนดูสิานี่แหละมันก็ยังเหลือบางต้นเนี่ยแต่เหลือน้อยลงแล้วมันจะเหลือไอ้พวกต้นที่สูงผิดปกติอะ มาดูเครื่องจักรเองนะไปแล้วตรงนี้เป็นสาหร่ายใช่ไหมคะเราต้องใส่ฟิลเตอร์ก่อนว่ารับเอาเฉพาะสาหร่ายที่เผาแล้วเท่านั้นเอาล่ะทีนี้เราคอนฟิกอินเนี่ยอ้าวอินไม่ได้อักษรเปลี่ยนก่อนจะได้กดได้อินออโต้อินพุตโอเคคอนโทรล C คอนโทรล C ได้เหรอไม่ได้สิต้องตั้งเองอะแล้วจะให้ส่งออกเป็นด้านบนค่ะเอาเป็นด้านบนเพื่อส่งเข้ามายังเครื่องนี้แล้วจากเครื่องนี้ใช่ไหมก็จะถูกส่งไอเทมค่ะเข้ามาที่ด้านล่างนี้ออโต้อินพุตสาหร่ายบอกแต่เราไม่ล่วงเพราะว่าเรายังไม่มีการปรับยังไงล่ะเอาค่ะนี่เลยออโต้อินพุตมาไหมมา ทิ้งอย่างเยอะแล้วด้วยความร้อนของไฟที่ผ่านพัดลมเนี่ยโอเคส่งมาเป็นพันรอการเผาเลยอะยาวๆไปยาวๆไปเปิดในวิชั่นไหมปึ๊บนี่วีในวิชั่นเปิดได้อ่ะคือเราใส่ลองใส่แว่นนี้ดูในวิชั่นเนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะข้อเสียคือพลังงานหมดไวมากแต่ก็สว่างขึ้นแบบเห็นได้ชัดอ่ะกด N เปิดแว็บปิดได้เปิดได้ดีนะเนี่ยสว่างดีค่อนข้างชอบเลยไหนดูสิทำไมมันนานจังเลยนะอุ้ยนี่ไงคะกันพาวเดอร์มาแล้วมองไม่เห็นในวิชั่นเลย400 500 600 700 800 900 1,000 แน่นอนไวมากอะนี่แหละระบบเผาสลายเราก็ได้มาแล้วยอดจริงๆลาวากำลังส่งไปอะไหนดูสิโอ้นี่ไงลาพิษในที่สุดเราก็ได้แล้วค่ะเป็นการผสมรวมระหว่างกันพาวเดอร์ค่ะแล้วก็ราซูไลดัสซึ่งได้จากการบดนะน่าจะเรียกว่าเป็นการบดของดินเหนียวค่ะแล้วก็นี่เลยไอรอนนักเก็ตดินเหนียวบดยังไงได้ราซูไลดัสโอเคได้มาแล้วโง่ตั้งตรงไหนดีนะทางขวาหรือทางซ้ายดีขวาก็ดีเหมือนกันเนี่ยโอ้ก่อนเราจะต้องเข้าไปในระบบเก็บของของเรามือเปล่าจึ๊บอินทางขวาออโต้อินพุตเยสเซอร์โอ้โหลาวิลลาซูรี่ค่ะได้แล้วแต่ทีนี้มันยังออโต้ไม่ได้เพราะว่าพวกลาซูไรด์ดันหรือว่าไอรอนนักเก็ตเนี่ยเราต้องเป็นคนหยิบมาใส่ก่อนตอนนี้จนมากไม่มีเงินทองไม่มีปัญญาคราฟสายค่ะก็เลยทำอะไรไม่ได้ต้องวิ่งไปเอาแล้วก็เอามาใส่ไหนดูสินี่ค่ะพวกนี้ลาซูไรดัสเลยแต่เดี๋ยวนะเราสามารถทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นค่ะถ้าเราดูดไอเทมพวกนี้ทั้งหมดเข้าสู่ระบบอินเวนทอรี่โอ้แต่มันจะเยอะไปมั้ยโอ้เต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้นี่ก็เต็มเหมือนกันโอ้มันจะเยอะมั้ยอ่ะระบบอินเวนทอรี่เราจะเต็มมั้ยเฮ้ยแต่ไม่น่าห่วงหรอกนะต่อสายเคเบิลมาแล้วก็อิมพอร์ตเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไหนดูซิเอมันต้องใช้อะไรเอ็กเซลเลเตอร์คือแบบมีความสับสนนะว่ามันต้องใช้อะไรเพราะว่าระบบเก็บของคนละมดมันใช้คนละอย่างกันเลยหรอได้ใช่นั่นไงดูละแมป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 หายฟึบเลยโอเคทีนี้เราก็จะมีลาซูไลดัสลาวิลาซูรี่ออโต้ได้แล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ออโต้ 100% เนี่ยเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไหวไหวเลยเสร็จแล้วค่ะแต่ว่ามันยังออโต้ไม่ 100% นะเพราะว่าเราไม่มีปัญญาครับพวกสายของระบบคอมพิวเตอร์อ่ะก็เลยส่งไอเทมมาไม่ได้ก็เลยต้องเอาแบบหยิบใส่มือแล้วมาใส่ให้อ่ะบางส่วนตอนนี้
ลาซูไรดัส300โอเคใส่เข้าไปนั่นแหละแต่ไอเทพมันก็เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วไปหยิบใส่แป๊บเดียวค่ะติดเลยปองเป็งปองเป็งมีวิธีหาลาซูไรดัสจากอย่างอื่นอีกไหมเอ้ยคุณวันนบีเดี๋ยวนะเอ๊ะแร่สีฟ้าไปบดได้ลาซูไรดัสด้วยเหรอฮะอันนี้หาลาซูไรดัสจากเอาเคลย์ไปบดนะเนี่ยแร่สีฟ้าอ๋อใช่ใช่เอ๊ะมันอยู่ไหนล่ะนี่ไม่อย่างนี้ก็แปลว่ามีเยอะสิมันต้องอยู่ฝั่งแต่ไม่ได้ว่าเอาอะไรไปบดอันนั้นอะนี่ไง800ไอ้บล็อกของคุณนุ่นนี่บล็อกสีฟ้ากับบล็อกสีเขียวอะที่มันอยู่ข้างๆกันคอปเปอร์โอ้โห 8,000 ไม่ใช่800 8,000 หวานหมูมีเต็มเลยเนี่ยโอ้ยเต็มเลยอย่างนี้ดีค่ะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นระบบอะไรตะโตเรทบัสมีเพิ่มไหมเนี่ยไอ้สโตเรทบัสมีดีเทคไปเลยโยงเข้าคอมพิวเตอร์ซะแล้วเราก็จะพ้นค้นพบความสบายลาซูไรเอ๊ะดีไวออนไลน์แล้วนี่อ๋อแม่เอาพุทปรับด้วยออโต้อัพพุทเยสเซอร์8,000โอ้ยล่วงต้องบอกว่าต่อให้มันไม่ออโต้นะแต่แค่แบบหยิบไอเทมด้านหน้าแล้วก็หยิบใส่กล่องก็ชิลแล้วอะอย่างน้อยเราก็มีลาพิจัยเปิดในวิชั่นสิเงียบโอ้โหโคตรดีจึ๊บมันชิดมุมเกินไปหรือเปล่าเอ้าโอ้ยใส่แต่ละรอบใส่ได้ทีละ 2,000 ใช้ยูนิตใหญ่ดีไหมเนี่ยคือตอนแรกอะเข้าใจว่าคุณวันบีอะจะถ่ายแค่ผิวหน้ามันไงก็เลยเอ้ยให้อุปกรณ์มาถ่ายแต่แบบเฮ้ยนี่มันถ่ายล่อลงข้างล่างเลยนี่นะอย่างน้อยในพาร์ทนี้อะเราก็ได้ฟาร์มลาวิลลาซูรี่มาแล้วสุดยอดไปเลยเนาะเดี๋ยวเราค่อยอัปเกรดให้มันเป็นแบบออโต้ 100% ทีหลังค่ะตอนนี้ก็ถือว่าได้ใช้แล้วลาพิษเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเอามาตุ๊บๆๆให้เป็นแผ่นค่ะแล้วไปทำเป็นแผงวงจรแล้วก็ไปทำเป็นพวกเครื่องจักรอะของเครื่องจักรไฟฟ้าที่ต้องกินพลังงานไฟฟ้าหลายๆตัวเลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันคือของพื้นฐานค่ะที่เราต้องทำหลังจากที่เราไปที่ดาวอังคารเนาะแต่ในพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะพาร์ทหน้าออตรอมแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะออโต้ได้ไหมนะเพราะว่าสุดฟ้ายังไม่ได้เช็คดูแน่ใจเท่าไหร่อ่ะคิดว่าได้มั่นใจว่าน่าจะได้